สดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วจ้าจะมาเก็บมะเขือเทศดูดิเต็มไปหมดเก็บกินทุกวันนะเนี่ยแต่ยายเก็บแต่ลูกใหญ่ๆให้แฟนลูกเล็กๆนี่ยายจะพาเก็บลูกเล็กๆไปชิมกันเนาะโอ้ยว่าจะไม่ถอนยามันก็โอ้โหเยอะเกินเดี๋ยวโอ้ยถอนก็ไม่ออกดูมันร่วงมันร่วงมาโอ้ยนึกว่ามันจะถอนมันออกง่ายๆมันไม่ออกง่ายๆนะเดี๋ยวหาจอมมาทางทางหน่อยดูทางต้นต้นต้นมะเขือเทศบ่เดี๋ยวก่อนนะยายขอทางแป๊บหนึ่งเดี๋ยวยายทางเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาไถมะเขือเทศให้ดูอันลูกแรกนี้ดกจริงๆเลยนะแต่มันนิ่มอ่ะเพื่อนๆมันนิ่มยายว่าไม่ใช่พันธุ์ของยายนะเนี่ยพันธุ์ของยายมันออกจะหวานอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวหาจอบก่อนมาทางดูดิมันลูกเยอะมันหนักอันนี้ก็ต้นมอนดูตัดต้นมอนมาทำอันนี้ออกลูกแล้วนี่มันมอนเนี่ยมันปลูกง่ายหูเต็มเลยในลูกนี่อันนี้มอนเลี้ยงใหม่นะแต่ว่ามันก็มีลูกดูสิเดี๋ยวเสร็จแล้วต้องให้ยายพรขุดออกไม่ขุดออกไม่ไหวเดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้เดี๋ยวเอาออกยากพอขึ้นตรงนี้แล้วนะมันก็ไม่ตายดูดินี่อันนี้ดีนะไม่ขึ้นนี่มะละกอเริ่มใหญ่แล้วนี่ขึ้นเองนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะรอดเปล่าหน้าฝนต้องดูดิไม่ผูกขึ้นนี่ลูกเล็กออกลูกเยอะมากเลยเต็มเลยมาเดี๋ยวขุดเดี๋ยวจะขุดออกก่อนจะได้ถ่ายเห็นชัดๆทางหญ้านิดหน่อยเดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวขอทางหญ้าแป๊บนึงช่วงนี้ถ่ายคลิปช่วงนี้จะไม่โชว์หน้านะคะเพราะว่าหน้าเจอพี่มืนเจอพี่มืนเจอหมัดพี่มืนไปแอบดูพี่มืนว่ายน้ำเจอหมัดเขาตาบวมเลยเหตุผลเพราะว่าไม่ไลฟ์สดวันนี้งดไลฟ์สดก่อนนะวันสองวันนะแจกเสื้ออีก5ตัวเดี๋ยวก่อนยังไม่มั่นใจตัวเองในการออกกล้องนะคะตาบวมเศร้ามากเลยเจอหมัดพี่หมื่นตาบวมเลยแล้วขอทางยาแป๊บหนึ่งก่อนมาเสร็จแล้วนี่ไปยายเก็บเป็นลูกใหญ่ๆมาให้พี่หมื่นดูเดี๋ยวยายจะไปให้ดูทำต้นมะละกอค่ะทำยอดมะละกอหักยอดหนึ่งนี่มานั่งถอนผักนี่เน่าเริ่มเน่าแล้วนะเริ่มมีหนอนเจาะแล้วนะเพื่อนๆมีหนอนนี่เน่าหนอนเจาะแต่ก็อย่างที่ว่าแหละช่างเถอะเก็บเอาเท่าที่มีเท่าที่ดีเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปคงเอาไปขายอะไรเนาะปลอดสารถ้าเก็บตอนนี้ตอนมันยังไงนี่อยู่ไม่เป็นไรเอาไปไว้ให้มันถ้ามันสุกมากปุ๊บนอนเจาะเอาไปไว้มาหนึ่งอากาศร้อนๆวันหนึ่งมันก็สุกแล้วนะให้มันแก่จากต้นอย่างนี้ไม่เป็นไรสบายบรือหวานเจี๊ยบอร่อยอันนี้เป็นมะเขือเทศบ้านเราหมดเลยนะเพื่อนๆแต่ว่าดีกว่ารสชาติจะดีกว่าที่เราซื้อนี่เฉาะแล้วนี่วันนี้ดูพวงนี้สินี่ไปหมดแล้วนี่นี่ต้องเก็บแบบขนาดนี้อันนี้ในเปลือกจะน้านี่มันจะมะเขือเทศพันใหญ่เปลือกจะแข็งๆหน่อยแต่อันนี้นิ่มนะนี่นิ่มนี่
ใหญ่ก็ไม่รู้ว่าของเราหรือของเยอรมันนะไปแล้วเก็บอะไรนั่งนะจะขายก็ขายไม่ได้ส่วนมากคนไทยเขาก็แค่เอาไปใส่ส้มตำลงไปเลยป่ะได้แล้วนี่เหลืออีกเพียบนี่มะเขือเทศนะอยู่เมืองไทยไม่ต้องไปตัดยอดหรอกนะอยู่เมืองนอกต้องตัดยอดเพราะว่าเอาไว้ให้มันมีดอกเอาไว้ก็ไม่ได้กินเพราะว่าหน้าหนาวมันมาก่อนเมืองไทยนี่ดูดิปล่อยไว้ต่อนี่ขึ้นมาเพียบเลยเมษาสงกรานต์น่ะสงกรานต์ทุกๆปีนะน้องสาวยายมายังได้กินเลยมะเขือเทศเนี่ยทั้งอุ้ยมันละกอสุกเดี๋ยวเก็บมันละกอสุกดีกว่าจมๆกาแฟก็ออกดอกเรียบเลยกาแฟปลูกปีเดียวเองนะเดี๋ยวขอเก็บมันละกอสุกก่อนนะไปเดี๋ยวยายจะพาไปดูไปอัปเดตแรดิสสวนยาพรวันนี้ไม่รู้จะถ่ายอะไรนะถ่ายคลิปจะถ่ายคลิปกินหยุดถ่ายคลิปกินก่อน อันนี้เริ่มดูสิไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะเนี่ยเพื่อนๆปล่อยไว้ตามธรรมชาติเลยอย่างที่ยายเล่าให้ฟังนะเพื่อนๆจะรดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลเวลาเราไม่อยู่ก็สงสารเขานะก็เลยปล่อยให้เขาช่วยเหลือตัวเองไปตามธรรมชาติเนาะโอ้โหดูสายยายไว้นะยายเปิดน้ำใสเมื่อวานเห็นน้ำมันสวยใบไม้ปลิวลงวันละมั้งนี่ไม่เยอะเท่าไรมีแต่ดอกไอ้นั่นปลิวลงน้ำใสนะมีคนลงไปเล่นนะไอตัวดำๆวุ้ยถ้าเดี๋ยวดูปีหน้าใหญ่ซื้อมาจากทางโน้นดีกว่าดูก่อนนะวุ้ยลำไยออกดอกแล้วนี่ดอกอะไรล่ะวีลาวดีป่ะเดี๋ยวพูดผิดอีกออกดอกเพียบเลยหอมตลบอบอวนไปหมดนั่นเต็มเลยป่ะเดี๋ยวจะพาไปดูแรดิสบ้านยายพรนิดนึงไอ้นี่ก็ยังอยู่นะเพื่อนๆนะยังไม่เค้าเรียกอะไรนะยังไม่ร่วงหมดเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูด้านโน้นเอ้ยไหนโว้ยเดินมาตรงไหนไม่เห็นน่ะนู่นนู่นนู่นโอ้ยตกใจหมดนู่น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 ไปนู่นนะห้ามเลยมันเดินตามยายเหรอเดินมาตรงนี้แม่งูมาบอกหวยบอกเดินมาเมื่อกี้ไม่เห็นโว้ยตกใจหมดไปนู่นไปนู่นไปนู่นแล้วมีคนเคยถามยายว่าไม่กลัวงูเหรอกลัวเหมือนกันแหละเนาะทำไงได้แต่ไม่ใช่ว่าบ้านยายเนาะมีข้างในหมู่บ้านมันก็มีวันนั้นบ้านอภัสราที่ไปถ่ายไอ้นั่นอะไปถ่ายเขาเรียกว่าอะไรนะไปถ่ายมาไฟละไมมาไฟเลยไงก็เห็นวันนั้นอภัสราก็เห็นเนาะมันไปได้ทุกที่เลยงูไม่ว่าจะรกหรือไม่รกเนาะอยู่ที่ว่าเขาก็ไม่ทำอะไรหรอกถ้าเราไม่ไปเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไปจ่าเอกเขาก่อนนะเฮ้ยตกใจหมดไม่ไปถึงเรดิตยาพอหรอกพอแค่นี้แหละเพื่อนๆแต่ว่าเมื่อกี้ยายใส่รองเท้าบูทนะเนี่ยแต่ก็แปลกเนาะทุกทีถ้ายายเดินขาเปล่าเฮ้ยเมื่อกี้กำลังจะ
กำลังจะหันกล้องมาพอดีไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่ามาทำไมเนี่ยเมื่อกี้ไม่มานี่เมื่อกี้ไม่มายายเห็นงูดูดิดูดิดูดิมาทำไมตอนนี้มาทำไมตอนนี้มาทำไมตอนนี้ไปไหนไปแค่นี้แหละเพื่อนอะไรนี่มาทำไมตอนนี้นนวันวิ่งไปนนวิ่งไปบ้านยายพรแล้วน่ะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆมาตอนหลังจะพาไปอัปเดตเรดดิตวันนี้งูขัดขวางแล้วงูขัดขวางไม่ให้ยายไปคิดถึงคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ